สวัสดีครับสิ่งก่อสร้างใหม่และย่านเศรษฐกิจ EP นี้นอนและ Walking Thai Trip อยู่บริเวณถนนวิทยุครับพามาดูโครงการวันแบงคอกซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดให้ใช้ตรงตึกที่4แล้วมาดูกันว่าตอนนี้มีการปรับภูมิทัศน์ภายในหรือว่ามีการนำต้นไม้ต่างๆมาลงสร้างความสวยงามและความร่มรื่นให้กับโครงการและผู้ที่มาใช้พื้นที่ต่างๆเป็นยังไงบ้างตามเข้าไปดูกันครับว่าตอนนี้มีการนำต้นไม้มาลงมากแค่ไหนแล้วครับในคลิปนี้เราก็จะเห็นตรงฝั่งถนนวิทยุที่มีการนำต้นไม้ต่างๆมาลงบริเวณในโครงการบันแบงคอกครับก็จะสร้างความสวยงามและความเขียวขจีหรือว่าความร่มรื่นให้กับภายในโครงการวันแบงคอกสำหรับผู้คนที่จะมาใช้หรือว่าเป็นคอมมูนิตี้ใจกลางกรุงเทพในย่านเศรษฐกิจใกล้ๆกับพระรามที่4และก็สวนลุมพินีครับการสร้างพื้นที่สีเขียวภายในโครงการบันแบงคอกนี้ก็จะถือว่าทำให้เกิดเป็นผืนป่าหรือว่าเป็นเมืองแห่งธรรมชาติท่ามกลางเมืองใหญ่ท่ามกลางกรุงเทพในย่านเศรษฐกิจใกล้ๆกับสวนลุมพินีเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามีการนำต้นไม้พันไม้ต่างๆมากมายหลายชนิดมาลงครับที่สำคัญยังถือว่าการนำพันไม้ต่างๆมาประดับประดาหรือว่าตกแต่งระหว่างตึกต่างๆที่ออกแบบให้มีความแปลกตาอยู่แล้วล้ำสมัยอยู่แล้วและแต่งเติมไปด้วยต้นไม้พันไม้ต่างๆเข้าไปอีกยิ่งทำให้โครงการบันแบงคอกมีความสวยงามและน่าเข้ามาใช้พื้นที่มากขึ้นไปอีกครับซึ่งนอกจากพันไม้นานาพันธุ์เขียวขจีรายล้อมอยู่รอบๆตึกของวันแบงคอกแล้วยังมีพื้นที่สวนสาธารณะเป็นพื้นที่สีเขียวกลางโครงการมากถึง50ไร่เพื่อเป็นพื้นที่ธรรมชาติท่ามกลางโครงการสำหรับเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของผู้คนต่างๆที่เข้ามาใช้วันแบงคอกแห่งนี้สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจโครงการวันแบงคอกได้เปิดให้ใช้บางส่วนไปเมื่อวันที่18มีนาคม2567ที่ผ่านมาครับตึกที่4ซึ่งเป็นตึกสำนักงานและก็คาดว่าจะเปิดให้มีการใช้พื้นที่ต่างๆต่อไปเรื่อยๆและคาดว่าจะมีการเปิดให้ครบทุกเฟสหรือทุกระยะทุกตึกก็ประมาณ2570และหลังปี2570นั่นเองก็จะทำให้บริเวณวันแบงคอกแห่งนี้เป็นเหมือนศูนย์กลางที่เชื่อมโยงผู้คนให้เข้ามาใช้พื้นที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมท่ามกลางธรรมชาติและกลางเมืองใหญ่และศูนย์กลางแห่งเศรษฐกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครใกล้ๆกับพระรามที่4แห่งนี้ก็ว่าได้ครับโครงการบันแบงคอกถือว่าเป็นมิกซ์ยูสหรือว่าการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสมผสานเป็นอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนที่ใหญ่รองลงมาจากโครงการ The Forest Tier บริเวณบางนากม.7ครับโดยทุ่มทุนในการก่อสร้างในโครงการมากถึง 120,000 ล้านบาทเป็นโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัท TCC Asset ประเทศไทยจำกัดและบริษัท Fraser Property Holding ประเทศไทยจำกัดโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่นี้ตั้งอยู่บนพื้นที่104ไร่บนถนนพระรามที่4หรือว่าใกล้ๆกับแยกถนนวิทยุครับเป็นพื้นที่เดิมของสวนลุมไนบาซาและโรงเรียนเตรียมทหารเป็นกรรมสิทธิ์อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซึ่งมีกลุ่มของเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนภักดีเข้ามาเช่าพื้นที่จากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นระยะเวลา30ปีภายในประกอบไปด้วยโรงแรม2อาคารอาคารสำนักงานจำนวน3อาคารอาคารพักอาศัยรวม2อาคารด้วยกันครับนอกจากนั้นยังเป็นสำนักงานและโรงแรมจำนวน2อาคารด้วยกันและมีอาคารพักอาศัยและโรงแรมระดับลักชัวรี่อีก1อาคารด้วยกันซึ่งเสน่ห์ของที่พักและตัวอาคารภายในวันแบงคอกจะอยู่ตรงที่สามารถเห็นวิวความสวยงามทั้งฝั่งถนนวิทยุและฝั่งสวนลุมได้อย่างชัดเจนครับถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดผู้คนให้เข้ามาใช้พื้นที่ในอนาคตนอกจากนั้นยังมีการออกแบบให้มีระบบจอดรถแบบดิจิตอลด้วยแอปพลิเคชัน Find My Car จะไม่มีปัญหาเรื่องการหาที่จอดรถของตัวเองไม่เจออีกต่อไปครับรวมถึงมีการออกแบบลิฟต์ให้เป็นห้องโดยสารคู่ซ้อนต่อกันเป็นแนวดิ่งสามารถขนถ่ายผู้โดยสารได้จำนวนมากกว่าลิฟต์ทั่วไปถึง2เท่าเป็นการให้บริการกับผู้คนหรือพนักงานที่เข้ามาใช้บริเวณสำนักงานและก็บริเวณตึกต่างๆให้สามารถเดินทางขึ้นลงจากตึกด้วยเวลาอันรวดเร็วอีกทั้งลิฟต์ขึ้นลงตึกนี้จะเปิดปิดอิสระต่อกันครับเช่นลิฟต์1ตัวทั่วไปจะจุได้ประมาณ20คนแต่ว่าบริเวณวันแบงคอกแห่งนี้ลิฟต์จะสามารถจุคนได้มากถึง40คนต่อ1เที่ยวครับซึ่งก็จะทำให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวสำหรับการขึ้นลงตึก
ถือว่าเป็นเมืองท่ามกลางธรรมชาติที่มีความน่าสนใจใกล้ๆกับสวนลุมพินีและใกล้ๆกับบริเวณถนนพระรามที่4ที่จะมีคนเข้ามาอยู่มากมายในอนาคตอีกที่1เลยครับสาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ Walking Thai Trip กับน็อตครับขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้หน่อยครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดี